โอเคสวัสดีครับทุกคน How are you กินข้าวหรือยังTikTok กินแล้วค่ะกินแล้วนะครับพร้อมไหมครับวันนี้ไม่แน่ใจว่าวีคหน้าเนี่ยเราต้องออฟหรือเปล่าครับศุกร์หน้าเหมมันือนตรองาจกัาบรย์อาจารย์คาเช้าเขาบอกว่าหยุดอะค่ะแต่ไม่แน่ใจว่า Oh my หยุดหรือยัง gosh 26หยุดถูกไหมฮะโอ้ยเดี๋ยวนี้ก็วันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วสิเพราะว่าวันที่5ก็ต้องสอบมิดเทอมแล้วถูกไหมหมายถึงว่า let's say ว่างั้นวันนี้ก็ต้องทำข้อสอบเยอะๆเนาะดีไหมเพื่อที่จะไปแบบวันที่5เนี่ยนัดสอบมิดเทอมนะครับ everybody ก็ส่งลิงก์ Google Form ไปยังไม่ได้ทำเลยปกติเขาสอบกันยังไงนะอ่ะเล่าให้ฟังหน่อยสิเทอมที่แล้วอะครับพิ๊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 บเทอมโทอี่เแคล้วเขาให้ทำใน Google นะคะ Google Form Google Form ถูกไหมครับแล้วก็เหมือนอาจารย์ส่งลิงก์ไปให้ listening ลิงก์หนึ่ง reading ใช่ลิงก์ค่หะนึ่งคืถอูกไหมครับ listening จะก็คือสอบ listening ก่อนแล้วพอสอบเสร็จแล้วถึงจะส่งไฟล์ editing ตามอะค่ะโอเคก็คือเป็นเหมือนว่าอาจารย์ต้องส่งลิงก์ listening ให้เราทำถูกไหมฮะแล้วก็ทำ Google Form เป็นคำตอบอย่างเงี้ยหรอประมาณนั้นปะใช่ค่ะคือเขาจะให้ทั้งให้โหลดไฟล์เสียงมาเลยหรือว่าจะสำรองในไดรฟ์ไว้เปิดถ้าเกิดว่าเปิดในเครื่องไม่ได้ด้วยค่ะสองอย่างI see ก็ง่ายอยู่นะถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่าอาจารย์ก็แค่ทำ Google Form ที่เป็น Answer Sheet ให้เราไปฟิลถูกไหมประมาณนั้นปะใช่ค่อะ๋อโอเคไม่น่ามีปัญหาครับโอเคเพราะว่ากลัวแบบเฮ้ยมันผิด direction เฉยอันนี้จะถามเช็คเราก่อนนะฮะประมาณนั้นโอเคสำหรับใครที่เข้ามาแล้วนะครับก็เหมือนเดิมครับ culture เดิมเขียนชื่อสกุล ID student เดี๋ยวลงไปในไลน์เลยกันเนาะจะได้เช็คทีเดียวเลยนะครับว่าใคร attend บ้างวันนี้ week หน้า off ถูกไหมแล้วก็วันที่5ก็ midterm มาแล้วนัทสุดาใครที่เข้ามาแล้วนะครับก็พิมพ์ชื่อสกุลแล้วก็ ID student ลงไปในไลน์นะครับอาจารย์จะได้เช็ค attendance นิดหน่อยพร้อมหรือยังครับสอบ midterm ปี4นี้เรียนอะไรบ้างอะเรียนทุกอย่างใช่ไหมเทอมนี้เทอมสุดท้ายแล้วเนาะโอเคเข้ามาแล้วพิมพ์ชื่อนามสกุลนะครับ ID student ลงไปในไลน์กรุ๊ปเลยนะฮะอาจารย์มีหน้าที่ capture แล้วก็ส่งไปให้เดี๋ยววันนี้น่าจะทำ listening กันยาวๆนะครับพาร์ท 3 4ลองดูนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้าง
พิมพ์ชื่อเข้ามาได้เลยนะครับเข้ามาแล้วรีบพิมพ์ชื่อสกุลนะครับ ID studentเดี๋ยวเรามานั่งเลคเชอร์เบาๆนิดหน่อยแล้วกันนะครับในส่วนของ reading comprehension นะครับ so when it comes to do the test for reading comprehension right yeah for this slide it's all about like tip and strategy that you are going to use it when it comes to do the test okay so basically I would say that there are two ways to prepare for TOEIC reading rightAnyway, this is kind of like you need to understand what the passage is about or it's called main idea, right? And then practice by looking several practice tests. It would be good just because you can see like some tricky in the exams. So you can use your practical strategy to handle it. Okay, so I think it would be great for you to do so. Anyway,Just a reminder again that you need to focus on the main idea and you can understand the text properly. Anyway, so let's say like basically we have to do the test and we have to take time to practice a lot in order to make sure that you can read faster as well as you can understand the reading text, right? Anyway, I would say thatfor teaching, it might not be worth to make sure that you can improve your reading comprehension. But anyway, what you need to do is that if you stay home or you need to focus on yourself to practice reading, just because sometimes, you know, like it is important to stay quietly or silently and then do the practice test by your own, okay? Becauseit takes a lot of concentration to understand the text properly. Yep. Anyway, yeah. ก็ไม่มีอะไรนะครับไม่รู้จะพูดอะไรแล้วเพราะมันก็พูดเหมือนเดิมนะฮะก็คือแน่นอนว่า reading ก็คือแค่แบบทำโจทย์ไปเยอะๆเดี๋ยวมันก็จะดีขึ้นนะครับโอเคอ่ะน่าจะเข้ามากันจำนวนหนึ่งแล้วนะฮะ30กว่าคนแล้วก็เข้ามาแล้วก็ culture เดิมๆนะครับก็คือชื่อสกุลแล้วก็ ID student โอเคอ่ะทีนี้ทำข้อสอบเลยแล้วกันนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะ I think เดี๋ยวขอดูก่อนแล้วกันให้เรามานั่งฝึกทำด้วยกันดีกว่านะครับ part 3ที่เป็น new topic นะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะเราจะทำ conversation ด้วยกันนะครับทุกคนก็คือจะเดี๋ยวจะให้ pause ทีละ3ข้อนะฮะเดี๋ยวมานั่งต่อกันแป๊บหนึ่งนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับก็เดี๋ยวช่วยกันตอบนะฮะก็คือทีละ3ข้อนะครับเราก็ทำข้อสอบไปด้วยกันแล้วก็เดี๋ยวตอบทีละ3ข้อแล้วกันนะครับ1 2 3 go Questions 32 through 34 refer to the following conversation Hi Rushali can you tell me when the order for the new protective eyewear will be here We need the goggles next week because the workers on the factory floor will have to wear them to operate the new equipment. Oh, I'm glad you brought it up. The shipment of goggles is due to arrive on Monday morning and requires a manager's signature. But I'm leaving to go on vacation tomorrow. Will you be able to sign for it? No, sorry. I'll be busy helping the technicians install the new equipment. Why don't you ask Morty?
Number 32. What does the man ask the woman about? Number 33. What does the woman ask the man to do? Number 34. Why will the man be unavailable? มาดูด้วยกันครับผม32 What does the man ask the woman about ตอบอะไรกันครับพิมพ์แชทใน Zoom ได้เลยนะฮะชอบ A ตอบ A ชอบ B ตอบ B นะครับมีไหมอ่ะส่วนข้อ33ครับ What does the woman ask the man to do ให้เราดูฝั่งซ้ายมือและขวามือนะครับก็คือหาคำตอบจากขวามือเพราะมี TypeScript ให้ดูแล้วนะฮะโอเคก็ส่งคำตอบกันเข้ามานะครับ32 33 34นั่นเองนะ Why will the man be unavailableมีคำตอบเข้ามาแล้วแน่เลยนะครับโอเค C G แล้วก็ B เก่งมากๆนะครับโอเค good ข้อสอบจริงก็ประมาณนี้นะครับ alright ส่งกันเข้ามาได้เลยนะครับไม่ worry ช้าๆวันนี้เรียน listening แบบยาวๆเลยโอเค good ก็น่าจะ enough for you right 32 see cat a delivery date 33นะครับก็คือ the dog sign for a package and 34ก็คือ b-boy นะฮะ he will be assisting some technicians that's it alright good so next oneQuestions 35 through 37 refer to the following conversation. Hi, I'm calling because I have a question for the pharmacist about the medicine my doctor prescribed, but I've been waiting on hold for over 10 minutes. Now I have to go to a meeting. I'm sorry, we've been so busy this morning. Since you don't have time to talk now, you might want to visit our website. You can click on a link to chat with a pharmacist, and they can answer your questions by instant message.Okay, thanks. I'll try that out later this afternoon. Number 35. According to the woman, what is the purpose of the call? Number 36. What does the woman complain about?Number 37. What does the man suggest the woman do? Okay, good. I have some rough conversation from me. Now, according to the woman, what is the purpose of the call? Don't be the dog. They have to get information about some medicine. ตอบเข้ามาได้เลยนะครับไม่ผิดนะฮะเราเรียนรู้พร้อมกัน36นะฮะ What does the woman complain about? นะฮะ complain about ในที่นี้คือมีปัญหาเองนะครับก็ต้องเป็น a long wait time นั่นเองนะตอบ A และสุดท้าย what does the man suggest the woman do ก็จะเป็น B boy ก็คือ use an online chat service เก่งมากๆเลยนะฮะสุดยอดต่อนะครับช้าๆได้พระเล็บงามนะฮะโอเค 1, 2, 3, goQuestions 38 through 40 refer to the following conversation. Hi, Kate. You're not leaving now, are you? I usually leave around this time. Do you need something? Well, I'm designing this website for a client, and could you have a look at it? The Richardson website? Yes. They want a site that works on mobile devices, but the text isn't showing up correctly on the mobile site. I do need to get going.
but I'll be happy to have a look at it later tonight when I get home and see if I can get this fixed. Number 38. What does the man imply when he says, "You're not leaving now, are you?" Number 39. What does the man say he is working on? Number 40. What does the woman offer to do? นะครับเพราะฉะนั้น38สำหรับ conversation นี้นะฮะตอบเข้ามาเลยนะครับ What does the man imply when she says you are not leaving now? เพราะฉะนั้นคราวนี้ตอบมาไหนฮะตอบเพราะ A นั่นเองนะครับ He would like to speak with the woman, right? ทีนี้ What does the man say he's looking he's working on?ก็ต้องเป็น B-boy website และ positive What does the woman offer to do? ก็คือ work on problem นะครับสุดยอดจริงเรื่อยๆนะครับไปต่อแล้วกัน One to trigger Questions 41 through 43 refer to the following conversation.Hi, this is Margaret from Templeton Corporation. I'm calling about our catering order for this Friday. I know we agreed on a menu last week, but is it too late to change one of our selections? Well, I'm glad you called. I was just about to get in touch with my vendor to order the supplies we'll need for your event. What would you like to change? I'd like to switch the meat lasagna to the vegetarian lasagna. Some of my colleagues don't eat meat, and I forgot about that when I was placing the order.No problem. I'll revise the order and email you a new invoice to confirm the changes we're making. Number 41. Where does the man most likely work? Number 42. Why does the woman call the man?Number 43. What does the man promise to send? นะครับใครตอบได้พิมพ์เข้ามาเลยนะครับก็อย่างที่บอกไปนะฮะ What does the man most likely work? ก็ต้องเป็น a catering company ตอบบ่อยๆนะครับ Why does the woman call the man? อันนี้คือเขาต้องการเปลี่ยนใช่ไหม To change an order. ดีมากๆเลยและสุดท้ายWhat does the man promise to send? ต้องเป็น a confirmation email. ตอบดีดอกนั่นเองไปกันทุกคนนะเต้นเต้นจังเลย900เต้นทุกนางนะฮะไปครับต่อ One, two, three, go. Go on to the next page.Questions 44 through 46 refer to the following conversation. Hi, Eric. What did you think of the leadership seminar I led yesterday? It was nice to see the new managers from across all divisions. Did it give you any good tips? To be honest, I supervise a team that works with machines in manufacturing, so it didn't offer much for me. Oh, really? Well, I know the seminar was meant for supervisors in all divisions,But it was more appropriate for those who work in an office on computers all day. That's good to know. Actually, could you email me some of your comments? That'll help me improve the seminar for the future. Number 44. What event are the speakers mainly talking about? Number 45.Which department does the man work in? Number 46. What is the man asked to do? I have... Sorry. Question 44, ครับผม. What event are the speaker mainly talking about? ต้องเป็น B-boy, a management seminar, right? ตอบ B-boy, นะครับ.
แล้วก็ which department does the manufacturing ก็คือต้องตอบ CCAD manufacturing and then what is the man asked to do so we go for provide written feedback is correct go ahead 1 2 3 go B5 which department does the man work in number 46 what is the man asked to do Questions 47 through 49 refer to the following conversation. Hello, I saw your ad on television and I'd like to order 200 business cards. Could I have my company's logo printed on them? Of course. All you have to do is send me an electronic copy of your company logo and we can take care of that for you. By the way, right now we're having a special on business cards. Orders of 500 or more are 10% off. Honestly, I've just started my business. Okay, we'll make it 200 then. Be sure to send your logo and I'll work on a sample business card for you. I should be able to do it this afternoon. Number 47. What is the man purchasing? Number 48. Why does the man say, I've just started my business? Number 49. What does the woman say she will do this afternoon? ครับ President 47 นะครับ What is the man purchasing? ต้องเป็น business card ตอบดีดอกนะครับแล้วก็ Why does the man say I've just started my business? คราวนี้ก็ต้องเป็น to reject an offer. That's good. And then the last one นะ49บอกว่าWhat does the woman say she will do this afternoon? ก็ต้องเป็น create a sample. สุดยอดจริงๆนะครับไปต่อเลยกันนะครับ 1, 2, 3, go. Questions 50 through 52 refer to the following conversation with three speakers. Hello, thank you for coming in to meet with me.In your email, you mentioned that you're looking to rent some space in an office building. Yes, our current office is too small, so my business partner Jane and I would like your help in finding a larger one. Sure. Are there any requirements you have for the location? Jane, what do you think? I want to make sure we have enough parking. Most of our employees drive to work. Right. And it's also important that the office has short-term lease options.Our office is still expanding, and we don't know if the space will be large enough in the future. Number 50. What are the speakers discussing? Number 51. What is Jane concerned about?Number 52. Why does the man want a short-term contract? President has it. What are the speakers discussing? ต้องเป็น renting some office space. ตอบ A นะครับ แล้วก็ what is Jane concerned about? คราวนี้คือเขามีปัญหาเรื่องอะไรครับ Availability of parking. ตอบ B บ่อยนะฮะ และสุดท้าย Why does the man want a short-term contract?ก็ต้องเป็น CCAT ก็คือ Companies in Growing นั่นเองสุดยอดจริงดีมากๆนะครับต่อเลยนะโอเค to be continue 1 2 3 go Questions 53 through 55 refer to the following conversation Hi I was transferred to you by the bank's customer service deskI'm interested in getting a loan to do some repair work on my home. Is that possible? Certainly. Our bank offers different types of financing for home improvement work. Do you own the property? Yes, I do. Okay. Then the first thing I'll need you to do is fill out a loan application so that we can check your financial history.
All right. Can I find that form online? Actually, no, but I'll send one to you right away. Please fill it out and send it back to me. Can I have your home address? Number 53. Why is the man calling? Number 54. Who most likely is the woman? Number 55. What will the woman do after the phone call? President has said, why is the man calling? คราวนี้ต้องเป็น to ask about alone, right? ก็ต้องสื่อขาดนั่นเองนะแล้วก็ who most likely is the woman? It would go for a bank employee. ดีจ้ะนะครับและ what will the woman do after the phone call? ก็คือต้อง mail a form เพราะว่าเขาต้องการ request a form นั่นเองนะครับ good สุดยอดมากนะครับต่อนะยู one two three goQuestions 56 through 58 refer to the following conversation. Luca, our client from Seattle just informed us that instead of next weekend, he's coming to town tomorrow. I know you're in charge of organizing some activities after work for him. Oh, that's a problem. I'd planned to take him to a concert, but that's next week. There's a big baseball game at City Stadium this Thursday. What about taking to that? Great idea.But I'll have to ask our account manager right away if I can spend more than we'd planned to. Those tickets are going to be expensive. I'm sure it'll be okay. After all, we couldn't have predicted this. Number 56. According to the woman, what has happened? Number 57. What does the woman recommend doing?Number 58. What will the man do next? Sorry. Okay, good. According to the woman, what has happened? Kani tang peng. B-boy, a client has rescheduled visit, right? And then what does the woman recommend doing? Would be good for going to a sporting event. A, na kap. La has bad. What will the man do next?ตอนนี้ต้องเป็น C cat talk to colleague นั่นเองนะฮะ B A C เก่งมากๆเลยต่อนะ you Number 57 What does the woman recommend doing? Number 58 What will the man do next?Questions 59 through 61 refer to the following conversation with three speakers. Ms. Benedetti, welcome to Humboldt Broadcasting Company. I'm Charles Jones, senior producer of the morning news program. Thanks. I'm excited about being on the show. It'll be great exposure for my new book. I think it will be. We typically average 2.5 million viewers per episode. And let me introduce you to our production assistant, Alex Tanaka.We'll be talking with you to prepare for your interview on the show tomorrow. It's nice to meet you, Ms. Benedetti. I'm a big fan of your writing. Thanks. Before getting started, may I have a cup of coffee? Certainly. Just a moment. Number 59. Where most likely do the men work? Number 60.Who is the woman? Number 61. What does the woman request? Okay, I have a new clue where most likely the men work. Who focused on men? B-boy, a
television station, right? Who is the woman? คนนี้คือเขียนหนังสือนะฮะต้องเป็น the author นั่นเองนะแล้วก็ what does the woman request? It would be ต้องเป็นอะไรครับ beverage เพราะเขาขอน้ำถูกไหมโอเค be boy นะ go ahead 1 2 3 go Questions 62 through 64 refer to the following conversation and schedule. Hitomi, did you know that Andy Torino, the famous jazz musician, is performing at the Orchestra Hall on June 18th? I'd love to go and see him, but that date doesn't work. My friend is getting married then, and I'll be out of town for the wedding. Wait, let me check. Oh, it looks like Andy Torino will be back for one more night of jazz a few weeks later. Do you want to go then? Let me see the schedule. Oh, yeah, that's perfect. Let's check if anyone else from our office would like to go and see the concert. I'll send out an email right now. Number 62. Why will the woman be away? Number 63. Look at the graphic. When will the speakers go to a concert? Number 64. What does the woman say she will do next? Okay, นะครับ ก็ 62 นะครับ Why will the woman be away? ต้องเป็น She is attending a wedding, right? ตอบ A นะครับLook at the graphic. When will the speakers go to a concert? อันนี้ต้องไปเช็คตารางดีๆนะครับเพราะฉะนั้นลงไปที่ July 12 is that right? Okay, good. แล้วก็ What does the woman say she will do next? ก็คือต้องเป็น She had sent out an invitation. Good. สองคิวสุดท้ายนะครับ One to three go.Go on to the next page. Questions 65 through 67 refer to the following conversation and receipt. Welcome to Miller's Clothing Shop. May I help you? Hi, I was in here last week. Do you remember me? Oh, yes. I helped you pick out some clothes for work. Is there a problem? Well, my friend threw me a party yesterday because it was my birthday.And someone gave me the same sweater I bought here last week. So I'd like to return that one and get my money back. We can do that, but you could also exchange it for something else. We just got a brand new shipment of pants and skirts in beautiful spring colors. No thanks. I'd just like a refund for the sweater. Sure. Can I see your receipt? Number 65. What type of event did the woman go to yesterday?Number 66. Why does the woman want to return a piece of clothing? Number 67. Look at the graphic. How much will be refunded? Okay, good. 65. What types of event did the woman go to yesterday? Dumping b-boy birthday party, right?Like, why does the woman want to return a place of clothing? That could not be A, right? Receive the same item as a gift. And the last one, look at the graphic. How much will be refunded? That could see some hand and perhaps sweater, right? Good. The last conversation for today.Questions 68 through 70 refer to the following conversation and sign. Hi, Jinhee. Glad to have found you. I'm so sorry I'm late. Oh, don't worry. I wasn't waiting that long. I actually arrived early, but I waited in the domestic arrivals area for a while before realizing that international arrivals were in a different terminal. I've done that before.
Anyway, I have all my bags. Shall we walk down to the train now? Okay. So how was your flight? It was smooth, and I'm happy to be here for the conference. But I'm a little concerned, though. I just received an email from my co-presenter. She's not feeling well and won't be able to lead the session with me tomorrow. Number 68. Why was the man late? Number 69. Look at the graphic. Where will the speakers probably go next? Number 70. Why does the woman say she is concerned? Madcap. 68. Why was the man late? Don't mean he went to the wrong location, B-boy. Like a what at the graphic, where will the speakers probably go next would be the basement level, right, D-Dog? Uh-huh. Good. And the last one would be why does the woman say she is concerned? ก็คงต้องเป็น a colleague is unable to help with the presentation yet เป็นยังไงบ้างครับ happy อ่ะเดี๋ยวเรามานั่งคุยเรื่อง difficulty ดีกว่านะครับตอนที่ทำข้อสอบมานะฮะ neutral aid สำหรับ part conversation เรารู้สึก difficulty หรือว่าแบบ challenging task ที่ต้อง handle the test เนี่ยมีอะไรบ้างข้อละ2ข้อเดี๋ยวพิมพ์เข้าไปในไลน์แล้วกันนะครับจะได้ record ไว้โอเคฟังทันไหมเอ่ยฟังทันปะถ้าไม่มีเทปสคริปต์ก็คือไม่มีปัญหานะครับลองเขียนดูจะให้ฟังพาร์ท4ต่อนะครับเดี๋ยวจะให้ทำ part 4ดีกว่ามีไหมเนี่ย let's save a part 4อันนี้มันไม่ใช่คำตอบทำข้อสอบต่อไปแล้วกันนะครับโอเค 1 2 3 go part 4 directionsYou will hear some talks given by a single speaker. You will be asked to answer 3 questions about what the speaker says in each talk. Select the best response to each question and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet. The talks will not be printed in your test book and will be spoken only one time.Questions 71 through 73 refer to the following announcement. And here is this evening's traffic update. It's summertime, and because the weather has been so good, there are